สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซย่า The Lost Canvas ใน EP ที่3นะครับในที่สุดกองทัพยมโลกก็เปิดฉากเข้าจู่โจมแซงโทรีและคนที่เป็นหัวหอกในครั้งนี้ก็คือกิฟฟอนมีนอตหนึ่งใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกและคนที่ออกมารับหน้าในครั้งนี้กับเป็นโกเซนจากปราสาทสุดท้ายก็คือพิซซิตอันบาฟิก้านั่นเองมหาสงครามเปิดฉากขึ้นแล้วจะมันขนาดไหนเชิญรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวยังคงดำเนินต่อเนื่องนะครับยมเทพฮาเดสนั้นกำลังทำลายล้างเมืองต่างๆอยู่โดยการใช้พวกกันแต่งแต้มโลกให้กลายเป็นสีดำในขนาดนั้นเองแพนโดร่าได้เข้ามารายงานว่าแมนเดร็กสเปกเตอร์ที่เฝ้าวิญญาณของเพกาซัสนั้นได้ถูกจัดการลงไปแล้วจากการรายงานของแมนเดร็กนั้นวิญญาณของเพกาซัสกลับไม่เหมือนกับคนตายเอาซะเลยซึ่งในฉากนี้นะครับอาโลนก็รู้สึกตกใจนิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นแพนโดร่าก็ยังพูดต่ออีกว่าไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกค่ะเพราะว่าแผนที่ดวงดาวนั้นกลุ่มดาวเพกาซัสได้หายไปแล้วตัดมาที่ยมโลกกันหน่อยนะครับตอนนี้ยาโตเทมะและยูสุริฮะนั้นกำลังมุ่งหน้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของยมโลกในระหว่างที่วิ่งไปนั้นก็คุยกันถึงพวงมาลัยของชาชาพวงมาลัยที่เต็มไปด้วยแรงอธิษฐานขององค์เทพีอะเทน่าตราบใดที่ยังมีพลังนี้คุ้มครองอยู่เพกาซัสเทมะก็ยังตายไม่สนิทนะครับอาโลนซึ่งมองเข้าไปในนรกนะครับก็รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเรื่องราวของการคืนชีพของเพกาซัสเป็นเพราะชาชาไม่สิอะเทน่าสินะแพนโดร่าสเปกเตอร์ของข้าเป็นยังไงบ้างอาโลนได้พูดขึ้นแพนโดร่านั้นได้รายงานต่อไปว่าเหล่าสเปกเตอร์ที่บุกเข้าไปในแซงโทรี่นั้นทำงานได้ดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มดาวต่างๆของพวกเซนนั้นทยอยกันหายไปหมดแล้วและทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของกิฟฟอนมีนอตนั่นเองนะครับกิฟฟอนมีนอตแห่งกลุ่มดาวอมาตนภามีฝีมือสมกับเป็นหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกเลยนะครับมีนอตนั้นได้ใช้ท่าคอสมิกมาริโอเนชั่นจากการเล่นงานเหล่าบอลเซนที่เราไม่เคยเห็นหน้าในภาคหลักซะเรียบร้อยเลยนะครับไม่นึกเลยว่าเหล่าเซนนั้นจะมีฝีมือเพียงแค่นี้มีนอตพร้อมกับเหล่าสเปกเตอร์จำนวนหนึ่งนะครับเดินทางมาจนใกล้จะถึงแสงโทรี่เต็มทีแต่ในจังหวะนั้นเองกีบกุหลาบสีแดงก็โปรยปลายออกมาสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเหล่าสเปกเตอร์ก็คือทุ่งกุหลาบที่ยาวสุดลูกหูลูกตาด้วยความที่ประมาทหรือข้อมูลไม่แน่นก็ไม่เข้าใจนะครับเหล่าสเปกเตอร์นั้นได้กระโดดใส่ทุ่งกุหลาบก่อนเลยในขณะที่เหยียบย่ำทุ่งกุหลาบอยู่นั้นเหล่าสเปกเตอร์ก็ค่อยๆเลือดออกและตายลงไปเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าพวกโง่ไม่อ่านข้อมูลมาก่อนเลยเหรอมินอตได้หันกลับมาลูกน้องของลาดาเมนทีสมาทำอะไรที่นี่นิโอเบได้พูดขึ้นนะครับขออภัยครับท่านมินอตนี่คือทุ่งกุหลาบพิษที่ไม่สามารถจะเหยียบย่างลงไปได้และเจ้าของทุ่งกุหลาบนี้ก็อยู่ที่นั่นแล้วครับชายคนนี้คือ1ใน12โกเซนนะครับพิซซิตอันบาฟิก้าเจ้าของกุหลาบร้ายแห่งแซงโทรีขนาดมีนอตยังเอ่ยปากชมเลยนะครับถึงจะเป็นศัตรูแต่ก็มีหน้าตาที่งดงามยิ่งนักจริงๆแล้วนะครับปราสาทของอันบาฟิก้านั้นอยู่สุดท้ายเลยนะครับแต่วันนี้เขารับหน้าที่มาปูพรมเพื่อที่จะเล่นงานเหล่าสเปกเตอร์โดยเฉพาะอันบาฟิก้านั้นได้ท้าทายเหล่าสเปกเตอร์ให้ลงมาเหยียบย่างทุ่งกุหลาบแต่ก็ยังไม่มีสเปกเตอร์คนไหนที่กระโดดลงมาเลยนะครับแต่เมื่อไม่ลงมาอันบาฟิก้านั้นก็จู่โจมด้วยเดมอนโหลดทำให้เหล่าสเปกเตอร์ที่สัมผัสกับพิษของกุหลาบนั้นตายลงทันทีกุหลาบทั้งหมดของอันบาฟิก้านั้นเต็มไปด้วยพิษหลายแม้แต่เลือดของโกเซนผู้นี้ก็มีพิษเช่นกันนี่คือสิ่งที่ชิออนนั้นพูดขึ้นนะครับเมื่อสังเกตเห็นละอองเกสรกุหลาบของอันบาฟิก้าที่ลอยตั้งงานอยู่ที่ด่านนอกจากนั้นโดโกก็ได้พูดขึ้นจริงๆแล้วอันบาฟิก้าอยู่ปราสาทสุดท้ายและรับหน้าที่ปูพรมกุหลาบปีศาจก่อนที่จะถึงห้องของเกียวโกเพื่อป้องกันศัตรูบุกรุกแต่ในครั้งนี้อันบาฟิก้านั้นได้รับคำสั่งจากเคียวโกให้ไปจัดสวนเดมอนโรดเพื่อป้องกันเหล่าสเปกเตอร์ด้านนอกเซนโทรี่ที่กำลังจะบุกเข้ามาและก่อนที่การต่อสู้กับ3ผู้ยิ่งใหญ่จะเริ่มขึ้นอันบาฟิก้านั้นต้องรับศึกกับนิโอเบซะก่อนนิโอเบนั้นได้เข้าจู่โจมอันบาฟิก้าอันบาฟิก้าที่ตั้งรับด้วยกุหลาบดำพร้อมกับโจมตีกับนิโอเบทันทีปิรันย่าโรสบอกก่อนเลยนะครับว่าปิรันย่าโรสนี้จะกัดกินทุกอย่างที่ฝั่งหน้าดูนิโอเบเอากันละกันนะครับวิ่งหลบแทบไม่ทันการต่อสู้นี้ดูเหมือนอันบาฟิก้าจะได้เปรียบนะครับแต่สิ่งที่พวกเราคิดไม่ถึงก็คือนิโอเบนั้นก็เป็นผู้ใช้กลิ่นหอมแห่งพิษเช่นกัน
และตอนนี้กลิ่นหอมทั้งหมดของนิโอเบนั้นได้ทำให้ดอกไม้เดมอนโรสของอันบาฟิก้าเหี่ยวเฉาลงทันทีกุหลาบพิษเดมอนโรสของแกโดนกลิ่นหอมพิษของข้ากบจนหมดแล้วแต่สิ่งที่อันบาฟิก้าเป็นห่วงนะครับไม่ใช่การเสื่อมสลายของเดมอนโรสแต่เป็นกลิ่นหอมพิษของนิโอเบที่กำลังจะกระจายไปที่หมู่บ้านข้างๆแย่แล้วสิชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านข้างๆกำลังจะได้รับผลจากการต่อสู้นี้ไปด้วยแต่หนึ่งในชาวบ้านนะครับก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าท่านอันบาฟิก้าจะปลอดภัยหรือเปล่าคะท่านคนนั้นเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจอย่างยิ่งฟังดูก็รู้เลยนะครับว่าชาวบ้านนั้นรักอันบาฟิก้าขนาดไหนในขณะเดียวกันนั้นอันบาฟิก้าก็ถูกจู่โจมแล้วจู่โจมอีกในเวลานั้นเองหมอกสีแดงนั้นกระจายไปทั่วบริเวณของการต่อสู้เจ้าหมอกสีแดงนี้ก็คือเลือดของข้านั่นเองและตอนนี้ข้าจะเปลี่ยนเลือดให้กลายเป็นเข็มพิษเข็มพิษนี้จะทะยานเข้าสู่ร่างกายแกโดยตรงคิมสันทอนซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ตายหนีพวกเราจะไม่ได้เห็นในภาคหลักเลยนะครับนิโอเบนั้นถูกเล่นงานเข้าจังๆและไม่คิดว่าจะโดนมุกนี้เข้านะครับเขาได้กระอักเลือดคำโตออกมาก่อนที่จะสิ้นใจตายลงไปทันทีในเมื่อศึกอุ่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยเจ้าก็ลงมาได้แล้วกิดฟอนมินอสมินอสนั้นได้ทะยานลงมาอย่างไม่เกรงกลัวกุหลาบพิษเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องมีเจ้านิโอเบก็ได้ในวินาทีนั้นเองมีน็อตได้ใช้ท่าไม่ตายออกมาแล้วนะครับกระบวนท่านี้ชื่อว่ากิกันติเฟเธอร์ฟอร์ดนะครับเมื่อใช้ออกมาจะเกิดลมพายุหมุนอย่างรุนแรงและในครั้งนี้ความแรงของมันได้พัดพากุหลาบเดมอนโรสทั้งหมดได้หายไปจนเกลี้ยงหมดชนิดที่ว่าถอนรากถอนโคนกันเลยนะครับในวินาทีนั้นเองกิฟฟอนมีน็อตนั้นได้เข้าประชิดตัวอันบาฟิก้าแล้วเจ้านี่น่าสนใจจริงๆจะต้องเป็นหุ่นเชิดชั้นดีของข้าแน่ๆเรื่องจะง่ายขนาดนั้นจริงๆเหรอครับเพราะว่าตอนนี้ปิเรนย่าโรสกุหลาบดำสุดไร้กาดนั้นได้ถูกใช้ออกมาอีกแล้วในการโจมตีระยะใกล้นี้แทนที่อันบาฟิก้านั้นจะได้เปรียบเขากลับถูกจู่โจมก่อนเส้นได้ที่มองไม่เห็นนั้นได้เข้าจู่โจมอันบาฟิก้ายังไงล่ะทีนี้แกก็กลายเป็นหุ่นเชิดของข้าแล้วข้าน่ะจะเล่นกับแกให้สนุกเลยแต่เอาล่ะข้าดูแล้วเหมือนแกจะเป็นห่วงหมู่บ้านข้างๆมากเลยนะเราสเปกเตอร์ลูกน้องของข้าเข้าทำลายหมู่บ้านนั้นให้สิ้นซากตรงนี้นะครับอันบาฟิก้านั้นได้ถูกเล่นงานจนไม่สามารถจะขยับได้และไม่สามารถจะขวางเหล่าสเปกเตอร์ที่กำลังจะเข้าเล่นงานคนในหมู่บ้านมีนอตได้พูดขึ้นอันดับแรกข้าขอลูกตาของแกสักข้างหนึ่งก่อนก็แล้วกันในฉากนี้เราจะได้เห็นเลือดของอันบาฟิก้านั้นไหลลงกับพื้นนะครับเพราะว่าเขานั้นยอมหักแขนตัวเองเพื่อจะเบี่ยงหลบจุดตายออกไปได้นี่มินอสแกคิดจริงๆหรือว่าเหล่าสเปกเตอร์ของแกนั้นจะไปถึงหมู่บ้านโดยที่ข้าไม่เตรียมอะไรไว้เลยตัดไปทางเหล่าสเปกเตอร์กันหน่อยนะครับนี่สินะหมู่บ้านที่อันบาฟิก้าคอยปกป้องอยู่พวกเราเข้าทำลายหมู่บ้านนี้ให้สิ้นซากเหล่าสเปกเตอร์ที่พุ่งทะยานเข้าไปในหมู่บ้านได้ถูกเล่นงานจนหมดสิ้นและกุหลาบที่เข้ามาเล่นงานพวกเขาก็คือกุหลาบพิษสีขาวนั่นเองนะครับกุหลาบนี้ชื่อว่าบัดดี้โรสการเล่นงานของบัดดี้โรสนั้นกุหลาบขาวได้เข้าไปเล่นงานคู่ต่อสู้และเมื่อกุหลาบขาวนั้นดูดเลือดจนกลายเป็นสีแดงคู่ต่อสู้นั้นก็จะตายลงทันทีเหล่าสเปกเตอร์ที่เข้าจู่โจมหมู่บ้านก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นทางหมู่บ้านไม่ต้องน่าเป็นห่วงแล้วแต่ตอนนี้ก็เหลือเพียงมีนอตเท่านั้นตอนนี้นะครับหมอกสีแดงได้เข้าปกคลุมสถานที่ต่อสู้อีกครั้งหมอกเหล่านี้ก็คือเลือดของอันบาฟิก้านั่นเองคิมสันทอนนั้นถูกใช้ออกมาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ปริมาณของเข็มพิษนั้นมากมายมากกว่าตอนใช้กับนิโอเบยิ่งนักถึงแม้การจู่โจมของอันบาฟิก้าจะร้ายกาจแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตนะครับและก็ยังไม่สามารถจะจัดการกับกิฟฟอนมินอสลงได้ในที่สุดอันบาฟิก้านั้นก็ถูกเล่นงานโดยคอสมิกมาริโอเนชั่นหนึ่งในท่าไม่ตายของกิฟฟอนมินอสในขณะที่อันบาฟิก้านั้นพ่ายแพ้ลงไปกิฟฟอนมินอสก็ยังพูดอีกว่างั้นข้าจะไปเล่นงานหมู่บ้านข้างๆแล้วนะข้าจะทำลายมันจนหมดสิ้นหรือโกเซนพิซซิตอันบาฟิก้านั้นจะมาแพ้ลงแค่นี้นะครับตัดไปที่หมู่บ้านข้างๆหมู่บ้านโรดิโอที่มีชาวบ้านนั้นอาศัยอยู่ข้างๆเซนทอรีกิฟฟอนมินอสนั้นได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับนี่สินะหมู่บ้านที่อันบาฟิก้านั้นคอยปกป้องคอยดูเถอะอันบาฟิก้าข้าจะทำลายมันจนหมดสิ้นการโจมตีของมินอสนะครับสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านโรดิโอเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านต่างๆนั้นต่างพากันล้มตาย
มินอตนั้นได้เข้ามาโจมตีเด็กสาวและชาวเมืองที่เชื่อในตัวของอันบาฟิก้าในขณะที่จะเข้าเล่นงานชาวบ้านอยู่นั้นแอเลียสชิออนได้ปรากฏตัวขึ้นและช่วยชาวบ้านเอาไว้ได้ทันข้าจัดการพิสิทธิ์ได้แล้วแกจะมาเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปให้ข้าสินะแอเลียสในตอนนี้นะครับชิออนนั้นได้เร่งพลังคอสโมขึ้นคอสมิกมาริโอเนชั่นของกิฟฟอนมินอตนั้นถูกใช้ออกมาอีกครั้งข้าว่าหักแขนแกก่อนเลยดีไหมมินอตได้พูดขึ้นทันใดนั้นเองกุหลาบดำเป็นจำนวนมากก็ได้พุ่งเข้ามาตัดได้ของมินอตกุหลาบดำอันนี้นะครับมีเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวก็คืออันบาฟิก้านั่นเองและอันบาฟิก้านั้นก็ยังไม่ตายนะครับขอโทษทีนะท่านชิออนที่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ของข้าหลุดมาถึงที่นี่ร่างกายของอันบาฟิก้านั้นหมดสภาพไปแล้วนะครับและตอนนี้อาวุธเพียงหนึ่งเดียวก็คือกุหลาบแดงที่คาบไว้บนปากการต่อสู้สุดโดดเดือดของอันบาฟิก้านั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและตอนนี้จะเป็นการต่อสู้ที่ต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่ข้าจะแสดงให้แกเห็นวิถีชีวิตที่ผ่านมาของข้าและทางที่จะก้าวไปตอนนี้นะครับคิมสั้นทอนนั้นถูกใช้ออกมาอีกครั้งเลือดในกายทั้งหมดของอันบาฟิก้านะครับได้ถูกยิงออกมาเป็นเข็มพิษการโจมตีด้วยพลังชีวิตทั้งหมดจะสามารถจัดการกับกิฟฟอนมินอตได้ไหมเดี๋ยวมาชมกันต่อได้เลยครับมินอตนั้นได้ใช้ปีกของตัวเองป้องกันเข็มพิษทั้งหมดเอาไว้ได้จากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นหมดสภาพจนได้ใช่ไหมอันบาฟิก้าหมดพลังทั้งร่างกายและจิตใจแล้วสินะเอาละแอเรียสแกจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของข้าใช่ไหมแต่ชิออนกลับพูดขึ้นว่าไม่มีประโยชน์หรอกที่จะต้องสู้กับคนตายการต่อสู้นั้นจบลงแล้วในตอนนั้นเองมินอตนั้นเพิ่งจะมารู้ตัวนะครับว่าได้ถูกกุหลาบแดงที่อันบาฟิก้านั้นคาบเอาไว้เสียบเข้าเต็มๆที่หน้าอกเจ้านี่ไม่ใช่เดมอนโรดหรอกแต่มันคือบัดดี้โรดมันคือกุหลาบขาวที่ดูดเลือดของอันบาฟิก้าจนกลายเป็นสีแดงพิษจากเลือดของอันบาฟิก้านะครับเข้าเล่นงานมินอตโดยตรงเอาเป็นว่า1ใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกนั้นตายแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะตายนั้นเขาก็ยังมีพลังเหลือมินอตนั้นตั้งใจที่จะลากชาวเมืองที่นี่ไปด้วยนะครับโดยใช้กระบวนท่ากิกันติเฟเธอร์แฟบอีกครั้งกระบวนท่านี้จะก่อเกิดเป็นพายุขนาดใหญ่นะครับและทำลายเมืองจนหมดสิ้นแต่กระบวนท่านี้นะครับได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นเพราะว่าชิออนนั้นได้ใช้ท่าคริสตัลวอลป้องกันเอาไว้ได้ทั้งหมดพี่แกได้พูดต่ออีกว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำลายคริสตัลวอลได้หรอกแต่ในส่วนของภาคหลักนี้แตกเป็นว่าเล่นเลยนะครับคริสตัลวอลในตอนนี้นะครับกิฟฟอนมินอต1ใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกนั้นได้ถูกกำจัดลงแล้วและผลของการบุกจู่โจมในครั้งนี้ทำให้แซงโทลี่นั้นต้องสูญเสียเซนพี่ป๋าของเราไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะสูญเสียโกเซนไป1คนนะครับก็ถือว่าแซงโทลี่ก็ยังพอได้เปรียบอยู่บ้างเพราะว่ากำจัด1ใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกไปได้และนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายนะครับก่อนที่อันบาฟิก้านั้นจะจากไปเขาได้สัมผัสถึงความสวยงามของกุหลาบแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาชั่วชีวิตการจากไปของอันบาฟิก้านั้นสร้างความเสียใจให้กับชาวเมืองและโกเซนชิออนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเดินขึ้นปราสาทชิออนนั้นได้อธิบายให้เด็กสาวฟังว่าทิศทางที่จะไปของสงครามศักดิ์สิทธิ์และชะตากรรมของเหล่าโกเซนปลายทางก็มีแต่ความตายเท่านั้นตอนนี้นะครับชิออนนั้นกำลังจะเอาอันบาฟิก้าไปฝังไว้ที่สวนหลังบ้านนะครับแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยเด็กน้อยที่มาจากจามิวเด็กชายคนนี้ได้อธิบายว่าเขาต้องรีบเข้าพบเคียวโกโดยด่วนเพราะมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเรื่องนี้มาจากท่านผู้เฒ่าแห่งจามิวในเวลานั้นเองกองทัพยมโลกนั้นก็ได้รู้ผลของการต่อสู้แล้วเพราะว่าโกเซนพิสิทธ์นั้นได้ตายลงไปนอกจากรายงานผลการต่อสู้แล้วก็มาขอให้ท่านเจ้านรกนั้นจัดการกับอีกเรื่องนึงนะครับฮาเดสได้พูดขึ้นว่ามันน่ะขัดกับหลักการปลดปล่อยของข้านะแต่เพื่อให้กองทัพสเปกเตอร์ของข้ามีชัยในศึกนี้จงฟื้นขึ้นมาเถอะเหล่าสเปกเตอร์ไปเด็ดหัวอาเทน่ามาให้ข้ายังไงเหล่าสเปกเตอร์ก็เป็นทหารแห่งยมโลกนะครับไม่ว่าจะตายกี่ครั้งก็สามารถคืนชีพได้เพราะว่าเจ้านรกนั้นควบคุมความตายได้และนี่คือเรื่องที่เด็กน้อยจากจามิวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับก็เรื่องที่ว่ากองทัพยมโลกนั้นมีความเป็นอมตะและสามารถคืนชีพได้ตลอดฝั่งเคียวโกก็ได้พูดขึ้นว่าองค์เทพีอาเทน่าเองก็กางเขตแดนแล้วเช่นกันสเปกเตอร์นั้นไม่สามารถจะย่างกายเข้ามาในแซงโทลี่ได้อีกแล้วนอกจากเรื่องความเป็นอมตะของกองทัพฮาเดสแล้วท่านผู้เฒ่านั้นก็กำลังดำเนินการผนึกกองทัพยมโลกอยู่แต่ตอนนี้ต้องใช้เวลา
และอีกข่าวหนึ่งก็คือการคืนชีพของเซนเปกัสซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นั่นเมื่อได้ฟังข่าวนี้ก็ถึงกับอ้าปากค้างเลยนะครับและในตอนหน้านะครับเราจะไปดูการท่องยมโลกของยาโตและเปกัสเป้าหมายคือเพื่อสร้างอาวุธอะไรกาดนะครับเพื่อจะทำให้กองทัพอาเทนานั้นมีใช้ในศึกนี้และที่นั่นเองนะครับเปกัสของเหล่านั้นต้องพบเจอกับโกเซนเวอร์โกที่ไปปรากฏตัวอยู่ที่ยมโลกและภารกิจที่พวกเทมะนั้นได้รับมันคืออะไรกันแน่มาติดตามกันต่อใน EP ที่4ได้เลยครับสำหรับใน EP ที่3นี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อให้คอสโมของเราพุ่งทะยานขึ้นถึง 100,000 ซับสไครต์รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับ